เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุเจ้าเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ได้รับฟังรับชมก็ถือว่าเราก็มีโอกาสได้ร่วมทางเหมือนเส้นทางบุญที่เราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกบางคนเห็นไหมครูบาอาจารย์ทำไมได้เร็วเขาบอกว่าอดข้าว2วันมั่ง4วันมั่งนั่นน่ะเห็นนะอดข้าวบางทีฉันทีนึงอดไป9วันมั่งเห็นนะไปทำมาท่านก็ได้จุดหมายปลายทางนั่นน่ะกระดูกเป็นพระธาตุได้นี่แหละจึงว่าทำมันจริงๆชีวิตนักบวชเห็นว่าญาติโยมบางคนยังอยู่ทางบ้านนี่อาตมาว่ามันทุกข์เหลือเกินเนาะมันทุกข์มากแล้วก็นี่แหละถ้าพุทธศาสนาเนี่ยทำให้ชำระจิตใจเยือกเย็นจิตใจที่ไม่กังวลกังวายมากนะไม่เป็นทุกข์มากถือว่าครูบาอาจารย์มีหลายสำหรับสาขาหรือว่ามีวัดกันเยอะนั่นก็ถือว่ามีพระสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของชาวโลกชาวโลกมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนนั่นหันไปหันมาก็สังสรรค์กันอะไรกันสังสรรค์เข้าไปหาทุกข์จริงๆนั่นนะเพราะฉะนั้นนะพวกเราไปจัดบวชก็ดีไปมุทิตาก็ดีก็มีแต่ความดีอกดีใจกันปีติใจนักปฏิบัติธรรมนั่นนะหาฟังพ้นทุกข์อยากไปปฏิบัติให้มันทุกข์ให้มันกันดานให้มันอะไรต่ออะไรจะได้ปีติในบุญมันจะได้เกิดนั่นนะไม่งั้นทุกขตะมันเกิดไปทั่วโลกใช่ไหมทุกขตะปนากาลภูเตเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นสปายะที่ให้พ้นทุกข์ได้นั่นนะถึงว่าญาติโยมมีบุญเนาะยังได้
สนใจธรรมะเนี่ยคนไหนสนใจธรรมะแสดงว่าปัญญาเหมือนดอกบัวใกล้จะบานเนาะเราอดทนเนี่ยเราข้ามทุกข์กันดารไปได้เราก็จะมีความสุขเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประทุมธานีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ่าโยม วันนี้เจ้าค่ะวันนี้อยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่เรากวาดลานบ้านอะไรเนี่ยที่มันเป็นปูนอ่ะตัวนี้มดมันจะเดินทำปูนอะไรหน้าตามหน้าบ้านอะไรเนี่ยทีนี้เอาไม้กวาดไปกวาดนี้เราจะบาปไหมคะเราไม่ได้เจตนาอะไรเจ้าค่ะเรามีใจฝาดแต่ ฟังคนเห็นมะเดี๋ยวแม่จะมาฝาดนะอีก5 นาทีแม่จะมาฝาดขอให้ไปกินแล้วก็ให้ไปอยู่ในที่อันสมควรนะที่สบายของเขาอย่ามาเบียดเบียนกันเลยมดมันก็ไปเนาะมันก็รู้เนาะใช่เห็นว่าเขาก็ตอนหลังกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วคุณยอมคนเนี้ยเนาะนั่นแหละเขาก็พูดดีๆ ทีเนี้ยท่านบอกว่าเราเจตนาฝาดลานวัดก็ดีเห็นว่าวิสาขาเนี่ยเจตนาทำนาขาดนาปาตายคนก็ไปฟ้องพุทธเจ้าว่าวิสาขาทำปาตายอะไรต่ออะไรว่าวิสาขาใช่ไหมอะไรต่ออะไรวิสาขาบอกว่าดิฉันตั้งใจทำนา ไม่ได้ตั้งใจฆ่าสัตว์นะก็วิสาขาก็ไม่บาปเนาะนั่นเห็นไหมนี่แหละจ้านี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยที่บาปเนี่ยมันมีเจตนาทั้งสามนั่นอ่ะองค์สามนั่นอ่ะกายวาจาใจใจก็นึกจะฆ่าอยู่ทุกวันเราไม่อยากเบียดเบียนใครเลยนั่นอ่ะใจมา ใจเราดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไปโดนสัตว์ตายเราไม่ได้เจตนาเราก็คอยระวังอยู่แล้วใช่เขาไปอ่ะเขาไปที่นึงแล้วเขาก็กินกันมาข้าวสุกนะคะก็ไปรวมกันแล้วก็เอาข้าวกินไม่ได้ไปกินไกลๆนะคะมาเป็นแถวเลยไปกินไกลๆใช่บอกว่าอย่านั่นน่ะมันเป็นได้เพราะว่า เขาพูดไม่ได้แต่เขาฟังเรารู้นะพวกเนี้ยด้วยกระแสบุญด้วยนั่นนะนะคุณโยมเนาะนกก็เหมือนกันบ้านจะมีนกเยอะแต่นี่ก็ทุกสัปดาห์เวลาแล้วก็หนูที่บ้านก็มีเป็นบ้านเหมือนไทยนะหนูก็เนี่ยอะไรก็มีก็สงสารเขาก็ให้เขากินอะไรเงี้ยได้บุญก็ได้บุญได้บุญเยอะแต่ก็ได้น้อยแต่เราก็ได้จริงไหมคะได้ทั้งนั้นแหละแต่บอกให้ไปกินไกล บอกอย่าลบกวนกันเนาะต่างคนต่างอยู่นั่นน่ะทีนี้ยิ่งฆ่ายิ่งมาพวกหนูเนี่ยมันก็รู้นะอากูก็ว่าเนี่ยมันมาจากตัวเดียวค่ะตัวนี้ก็สงสารเขาแบบเขาไปแล้วก็ต้องไปปล่อยเขาปล่อยเขาเดี๋ยวเขาก็มาอีกเขาสงสารก็ไม่กล้าทำร้ายเขาอย่างนี้หนูเนี่ยนะ60ยอด60 กิโลมันยังมาได้เนาะเพราะว่ามันกินมันรู้นะ มันจำกินมันได้ยังไงมันเก่งกับมนุษย์โยมไอ้พรสวรรค์3 กิโลค่ะโอ้นั่นแหละมันมาได้ใช่นั่นแหละยายนั่นแหละบางตัวเห็นไหมจับมันมาได้มันเป็นหนูขาวเขาก็รักมันนะตัวอ้วนเนี่ยมันหัวหน้าหนูไอ้พวกนั้นเอาไฟช็อต ตายคืนมันแข็งๆมันเข้าไปได้มันกินหมดเลยนะคนนั้นเขาจุดธูปบอกมันไม่ไปกินเพราะมันมาจากแต่เราก็ได้บุญนะเจ้าค่ะได้ทานเขาหิวเขาร้องก็หิวก็สงสารก็ให้ทานนั่นแหละทานใช่เราให้ทาน
เรานั่นแหละแต่นั่งถามแล้วค่ะใช่ไปช่วยงานหลวงพ่อที่วัดสังฆทานอยู่ตลอดก่อนที่จะพ่อสนองยังไม่มรณภาพนะทานบารมีนั่นนะเหมือนว่าให้ทานสัตว์ก็ไม่จนหรอกท่านก็บอกนั่นนะแต่ทีเนี้ยเราไม่เลี้ยงเขาแต่เราไปเลี้ยงไกลๆนะเราถ้าเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรเนี่ยเราก็ไม่หัวเราะใครเนาะนั่นนะเดี๋ยวเลี้ยงมันเกิด50 60ตัวขึ้นมาโอ้โหยุ่งเลยโยมก็ทุกข์มากนั่นตัวนึงก็ข้าวสงสารข้าวก็ข้าวก็เอาข้าวเหมือนกันเนี่ยแล้วที่เห็นข้าวกล้องเนาะข้าวกล้องอะไรก็ต้องกินเหมือนกันเลยแต่ที่ทานเนี่ยค่ะแล้วก็จัดก็ยังรู้จักไอ้มันรู้นะก็อยากกินดีๆอย่างนี้เราก็ข้าวกล้องอะไรก็ให้ข้าวกินก็แบ่งกันอย่างนี้ใช่ป่ะเออนั่นแหละมันรู้มันกรรมของเขานั่นแหละที่เขาไปเกิดใช่นั่นนะเขาใช่เออเพราะนั่นแหละมันเกิดไปมันวิบากกรรมของเขา เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนปฏิบัติธรรมน่ะนั่นน่ะท่านมาดูกายดูใจถ้ายิ่งได้โสดาเขาก็ยิ่งเมตตามากนั่นน่ะโสดาของบ้านอยู่กับบ้านใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเห็นนะพอได้แล้วหน้าตาผ่องใสสดใสนั่นน่ะเพราะธาตุนั่นแหละที่ว่าธาตุอากาศอาหารใจดีเนี่ยประกอบกันหมดเห็นไหมเขายังบางคนเนี่ยเขายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาบวชแบบเป็นแม่ชีก็ดีเป็นพระก็ดีเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านสร้างบารมีนั่นแหละบางคนเนี่ยก็มีกุศลของเขาเก่าก็ได้มาบวชนั่นน่ะนี่แหละดีแล้วบ้านก็อยู่ไทยค่ะบ้านอยู่ไทยธานีก็เมื่อก่อนก็บวชอยู่วัดพระปางเหลืองท่านน้ำอ้อยก็ยังถือบวชมาตลอดทุกวันแต่น้ำท่วม5 ปีค่ะถือศีลก็ไปเที่ยวงานหลวงพ่อจำที่น้ำท่วมที่วัดสังฆทานไปก็ไปเงียบๆไม่ค่อยยุ่งราวกับใครที่ที่บวชมาบนเสร็จแล้วหลวงพ่อสนองจึงแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ได้กรรมฐานยังไม่ถึงอริยเจ้าอรหันต์ใช่ไหมก็ไม่รู้พอรู้โอ้โหสัตว์นี่มันเป็นญาติเราทั้งนั้นมันเป็นพี่น้องเป็นบริวารมาเกิดเป็นคนรู้จักมาเกิดทั้งหมดพอรู้แล้วท่านก็สงสารนั่นน่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้ท่านไม่จับเลยนะหมาเมือเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวมันจะติดนั่นน่ะไม่ให้พระจับพอท่านได้สูงสูงขึ้นท่านก็จับนั่นน่ะท่านก็เลี้ยงไว้อนุเคราะห์มานั่นแหละจ้าเออให้โชคดีโชคดีนะเมื่อก่อนที่เข้าไปจะค่ะหลวงพ่อพยานนี่ก็รู้จักกันค่ะท่านลิ้นดีๆท่านพูดไม่ได้ก็ไปช่วยงานท่านที่รับท่านอย่างการมาก่อนจ้าเพราะพยานช่วยงานอะไรจ้าท่านก็ดีนะท่านอุตส่าห์มาบวชหลวงพ่อพยานนั่นแหละท่านก็แต่ก่อนนั้นแล้วก็บวชแต่ก็หลวงพ่อพยานท่านยังไม่มาท่านก็ชอบท่านก็ชอบเดินทุดงนั่นแหละทีนี้ก็เห็นมาหลวงพ่อนันหลวงพ่อปฏิปอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนท่านก็ชอบกันชอบเดินทุดงอะไรต่ออะไรรุ่นเก่าๆเนี่ยพ่อผาตุ๊กแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อตาเล็กตาขาวเมื่อวานตาเล็กหรือชื่ออะไรก็มีขับรถไปที่วัดพระปางเหลืองค่ะแล้วมีไม่คีไรอะไรแล้วก็พาไปลิ้นนะคะลิ้นท่านพูดไม่ได้นะคะท่านเจ็บมากเลยนะจากนั้นก็จะต้องบวชที่วัดพระปางเหลืองค่ะที่วัดพระปางก็เด็กก็พุทธเจ้าหลวงและการที่ห้าประพาสท่านจะบวชอีกเรื่องจากปีอยากจะบวชตามเพราะโกนผมไม่ได้เพราะผมจุดอยู่เป็นหัวนะทุกวันนี้ก็ยังโกนไม่ได้ไม่อยากจะออกบวชคือก็ยังทำไม่ได้แต่นี่มีผมจุดอยู่ว่าทุกวันนี้ก็เมื่อก่อนขออนุญาตนะอยากจะถามหลวงพ่ออีกอย่างนึงคือข้องใจคือว่ามาในเจ้าแม่เขาว่าบ้านอยู่ไทยธานีเนี่ยตอนนี้ก็หลวงพ่อน้ำสางนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็โกนผมแม่ก็โกนผมจุดให้ตอนนี้ก็ไม่ได้ตามพิธีอะค่ะจมน้ำตายก็อธิษฐานจิตจมน้ำตายไม่รู้ว่าร่างเนี่ยมาหยุดจะหลิ่งได้ยังไงก็อธิษฐานจิตด้วยตัวเองว่า
จะขอเอาไว้ผมสุกแล้วก็ตั้งแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้โกนก็อยากจะบวชชีก็โกนไม่ได้เราจะคิดบวชชีนี้เราจะทำยังไงคะที่ว่าผมสุกยังอยู่ทั้งหัวทุกวันนี้ครับตอนนี้ก็อายุ60แล้วจ้ะโอ้โกนไม่ได้เลยเนาะคนก็จมน้ำตายทีนึงแล้วค่ะที่ไปเล่นน้ำในวังเลยเมื่อตอนนั้นก็เอาผมติดตรงนี้ก็เลยจมน้ำตายไปแล้วไม่รู้ยังไงเหมือนมีมหัศจรรย์อะไรหนึ่งก็เอ๊ะทำไมไอ้ตลกไปก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวติดกระลิ่งนะคะก็ไปดูว่าที่ทำไมเราฟื้นได้ยังไงต้อนลูกได้ก็แม่เขาไปคนผมติดคงไม่ได้ทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยคนที่วัดแต่ก็ไม่ได้ทำพิธีให้ต้องมีงานก็คนไปอย่างนั้นค่ะมันก็เอาไว้ใหม่ว่ะเอาไว้ใหม่ก็จากนั้นก็ชีวิตก็ไม่เป็นอะไรค่ะทุกอย่างก็ต้องสี่เก้าเก้าค่ะแล้วก็เราก็ห่มขาวไม่ต้องโกนผมถ้าอยากบวชเนาะใช่แล้วไม่ถ้ามันใช่ลองดูนะดูถ้าเกิดอยากบวชใช่ไหมตอนนี้ก็ยังบวชอยู่ตลอดค่ะแต่ห้าสามเนี่ยอ๋อดีเนาะดีก็ไปย้อนหลวงพ่อไปยันก็ไปเดินที่ไอ้สนามชัยก็เดินคนเดียวก็เดินสมาธิสาธุที่สนามชัยอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วพ่อท่านออกเส้นยังไม่มาหน้าภาพเจ้าจังกราบท่านเลยท่านกราบท่านท่านพอดีท่านไปที่ที่ว่าหลวงพ่อไปยันค่ะบุญโชคดีโชคดีนี่แหละที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าบุญกุศลที่ทำไมจึงต้องโกนต้องไว้ผมจุกไว้ผมแกะอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นประเพณีโบราณไม่ไว้ก็มันจะป่วยหรือยังไงอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเรื่องของลี้ลับเหมือนกันพวกนี้เพราะฉะนั้นน่ะอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์นี่มันจับไม่ได้หรอกมันคนละศาสตร์อันนี้มันศาสตร์ละเอียดนั่นเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าอาตมาบอกว่าไม่ต้องมาคุยหรอกไอ้เรื่องนาคเนิกเนี่ยใช่ไหมพุทธเจ้าก็เคยพูดเอาไว้นะพุทธเจ้าก็เคยเป็นนาคมาอะไรต่ออะไรนะเป็นมาทุกอย่างแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ไปเป็นเนี่ยดีเพราะว่ามันนานมันทุกข์นานนั่นน่ะแต่สุขมั่งทุกข์มั่งเหมือนมนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์ก็ลำบากเห็นไหมสุขก็นานทุกข์ก็นานนั่นแหละแล้วแต่บุญกรรมนั่นน่ะปัญญาน้อยปัญญามากนั่นน่ะก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่สะสมมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าทานบารมีนี่ให้เต็มล้นไว้นั่นเห็นไหมหลวงปู่นี่ก็จะครบรอบวันที่16 17นี่ก็หลวงปู่คำผิวใช่ไหม อะไรอ่ะ100 วันเขาก็ทำบุญที่ชัยภูมิใช่ไหมวัดหลวงพ่อน้อยที่ชัยภูมิคุณปู่คำผิวได้ทำบุญกันก็ญาติโยมที่เป็นสานุศิษย์ก็ไปร่วมกันเนาะนั่นน่ะร่วมกันโมทนานั่นน่ะท่านก็เก็บเล็กผสมน้อยไว้ทำพระเจดีย์ให้หลวงปู่กันนั่นน่ะตั้งใจหลวงปู่ก็ตอนนี้ยังไม่ตายท่านก็มาดูที่ทำเจดีย์นั่นแล้วก็ขออนุโมทนาเนาะเหมือนยังกับป่าจากก็ทำบุญนั่นทำบุญวันที่16ก็ทำบุญนั่นแหละทำบุญก็นิมนต์หลวงปู่ไปหลายองค์หลวงปู่หมวยหลวงปู่ที่ครูบาอาจารย์ตะกอดหลวงพ่อเจริญก็เคยไปครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมน้ำทิพย์เจริญพรจ้าโยมขอนมัสการอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามว่าอย่างหนูก็ขังแมวไว้หลายวันกลัวว่าเด็กจะป่วยไปแล้วหมาจะมองค่ะก็เลยผูกคอเขาไว้
เชื่อจะเป็นบาปไหมคะนี่นะเข้าไปไหนไม่ได้เลยเหมือนยังมันก็มีนิทานเล่าเนาะที่บอกว่าฤาษีคนเนี้ยทีแรกก็มันมีหนูเยอะทีนี้ก็ฤาษีก็เสกให้มีแมวมันจะได้นั่นจะมามันเห็นจะได้กลัวทีนี้ก็นึกไปนึกมาบอกตายแล้วไอ้แมวนี่หมามันก็จะมากวนทีนี้เสกให้มันเป็นเสือมันจะได้แม่นั่นจะมาเสกไปแล้วกลัวเสือจะมากัดฤาษีมันเชื่องมันก็คอยมาอยู่กับฤาษีนี่เห็นมายุ่งเลยต้องเอาเสือไปปล่อยป่าใช่ไหมนั่นแหละก็เลี้ยงมาแล้วค่ะอาจารย์นั่นแหละมันนั่นแหละกลัวว่าหมาข้างนอกกัดค่ะอาตมาจำครูบาอาจารย์ได้ท่านบอกว่าอย่าไปว่าใครอย่าไปว่าใครนั่นแหละว่าใครแล้วมันเป็นกรรมไม่หัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมานั่นแหละแล้วมันจะติดลูกเราอะไรต่ออะไรมันเป็นได้ทีนี้ก็เหมือนกับอย่าบางคนเลี้ยงเยอะนั่นแหละบางคนก็ไปว่าไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นกรรมอาตมานี่ไม่กล้าพูดเลยบางวัดเห็นไหมพระก็ไม่รู้จะทำไงเต็มหมดเต็มลานวัดนอนอาตมาเดินไปยังกลัวบรรยากาศเพราะมันเยอะเหลือเกินมากหน้าหลายตานั่นแหละมันเป็นญาติเก่าทางนั้นเนาะบางทีคนไม่ก็กล้ามาทำบุญกลัวหมามันเยอะข้างนอกก็เยอะค่ะใช่ที่บ้านเนี่ยลูกก็เลยไปวัดลูกก็พอดีหนูกลับมาจากวัดวันพระนี่ค่ะลูกก็มาปลูกไว้อีกข้างกันนี่ใช่เขาบอกไปไหนไม่ได้ก็เอาน้ำมาให้เขากินรวมสมบูรณ์ของเขาแต่เขาก็เตรียมออกไปข้างนอกค่ะมาแล้วกำลังโตค่ะทำกองต้องทำกองให้มันอีกนั่นน่ะทำกองให้มันนั่นน่ะลำบากเหลือเกินไปพูดนั่นใช่ไปพูดพอเข้ามาหลายวันแล้วค่ะใช่เพราะนี่เนี่ยถึงบอกว่าเออนี่แหละทีนี้ถ้าเรารวยเราไม่เป็นไรเราเลี้ยงสัตว์เนาะถ้ามันเยอะเออจ้ากลัวว่าจะมากัดเขาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โชคดีเนาะถ้าเรารวยเยอะๆไม่เป็นไรมันก็เลี้ยงกันได้เนาะนั่นพอเห็นว่าตะก่อนนี้องค์พระบาทสมเด็จท่านก็เลี้ยงไว้เยอะมาต้องมาสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เลี้ยงเนาะเลี้ยงเยอะก็ฝากกันไว้นั้นให้รุ่นนั้นมันก็ตายกันหมดอ่ะมันก็คงจะรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคําถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมเลิศครับสุพรรณบุรีโยมถามว่าบ้านผมไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิจะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผมยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่าเราถูกแล้วเราเอาศาสดามาตั้งไว้ในดวงใจเรานั่นน่ะเราถ้าเราทำได้นี่แหละเราก็ชุ่มชื่นหัวใจบางคนเขาก็ยังทุกข์ร้อนเขายังไม่แน่นอนนะบางคนก็เอาทำสารภูมิกันอะไรกันเป็นที่พึ่งอะไรต่ออะไรที่พึ่งทางใจเพราะฉะนั้นน่ะ จึงว่าครูบาอาจารย์เหมือนหลวงพ่อลีท่านก็บอกให้เผาให้หมดนะสมัยก่อนพอปฏิบัติของท่านได้ชวนเผาสารเผาอะไรต่ออะไรทางภาคอีสานนะให้กลับมาถือไตรสรณคมกันบางคนก็ยอมบางคนก็ยังไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยบางคนยอมบางคนก็กระดูกเป็นพระธาตุไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะ
ปฏิบัติดีเนี่ยเราถือพุทธสัจจะเนี่ยธรรมสัจจะสังฆสัจจะนี่แหละดีแล้วมีสัจจะอยู่ในตัวเราเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่เอามาในบ้านเราอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อยากว่าใครเห็นไหมเหมือนหนังสือพิมพ์นะทะเลาะกันทุกวันนะ นั่นแหละให้ข่าวดีๆมันกลัวขายไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเอาข่าวที่ไม่นั่นนะเอามาบางคนนี่บอกโอ้โหนึกก็น่าสงสารชาวโลกเนาะนั่นรถนี่ชนกันทุกวันนั่นแหละลำบากถึงว่าเส้นทางมนุษย์นั่นแหละเส้นทางมนุษย์มันร่วมกันนั่นแหละต้องอดทนต้องเมตตากันหนักนิดเบาหน่อยก็มันรถมันพังช่างมันแต่ดวงใจเราไม่พังถังขานเราไม่พังมันก็ดีละกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพเนี่ยดีละเพราะฉะนั้นต้องถนอมเอาไว้ถนอมให้อยู่เนี่ยถนอมดวงใจเหมือนดอกบัวเนี่ยเห็นไหมดวงใจเราเหมือนดอกบัวก็ขอให้เอาไตรสรณคมนี่นะดีละเพิ่นไม่ต้องถ้าเราถือศีลกันทั้งบ้านเนี่ยเทวดาใจดีก็รักพวกเราเนาะเป็นอย่างนั้นนะแล้วมีอะไรไหมหมดแล้วครับจ้า เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามเห็นไหมหลวงปู่อารามแล้วก็มาเที่ยววัดเรานั่นแหละท่านก็สร้างพระเจดีย์ของท่านบอกว่าเสร็จไป70%นะนั่นนะหลวงปู่เห็นมากได้พุทธบริษัทช่วยกันนั่นนะหลวงปู่เห็นมากท่านอายุมากกันทั้งนั้นนะท่านก็ทำไว้ให้ลูกหลานเนี่ยเป็นนาบุญนั่นนะเป็นกอบบุญนั่นนะพระสงฆ์ที่90แล้วนี่นะหลวงปู่ท่านก็ทำเอาไว้ให้พวกเรานั่นนะชักชวนพวกเราไปสวรรค์ไปนิพพานกันหลวงปู่ศิลาก็ดีหลวงปู่หวยก็ดีเห็นไหมท่านก็พยายามทำเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เยอะนะที่ทำปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเราพยายามนั่นนะเดินตามนะเดินตามนะท่านก็จะไปเดินทุดงกันนะเตรียมตัววัดเราก็จะไปเดินศรีลังกากันอาตมาก็แก่แล้วเราก็ไปไม่ค่อยไหวเส้นสายนั่นก็ถือว่าเดินมาตอนหนุ่มๆก็เยอะแล้วนั่นยังได้นึกถึงไปเดินทุดงอะไรต่ออะไรนี่จึงบอกว่าบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ไปกันก็เอาก็ขอให้ไปด้วยความสวัสดิภาพกันนี่ได้มีความสุขนะในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนะแม่ทัพนายกองกองทัพธรรมวัดสังฆทานหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองได้ทำมาไว้นะว่าเมื่อวานนี้ผ่านไปก็ไปกราบหลวงปู่รวมจะร่วม10 กว่าปีแล้วนะร่วม10 กว่าปีเนื้อก็ยังแดงอยู่เลยไม่ดำหลวงปู่ทองกันหน้าท่านเป็นเพชรขึ้นมาเยอะเลยอัศจรรย์นั่นนะ
ถึงบอกว่าพุทโธพุทโธทำให้อัศจรรย์ได้นี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆสมาธินี่แหละท่านบอกว่าอานาปานุสติใครทำได้พวกนี้กระดูกเป็นพระธาตุทุกองค์สายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสนองก็บอกขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมหนูพิษครับชุมแพครับหลวงพ่อชุมพรครับแม่โยมอายุมากแล้วจู้จี้ขี้บ่นชอบดูแต่หนังละครละครไม่ชอบฟังธรรมะเลยจะทำอย่างไรถึงจะชักชวนให้แม่หันมาสนใจธรรมะได้บ้างเจ้าค่ะนั่นแหละแต่ท่านก็บอกว่าเห็นว่าเราก็ว่ามากก็ไม่ได้กลัวบาปอีกนั่นเราก็เปิดธรรมะไว้เราก็ไม่ต้องบอกให้แกทำไม่บอกให้แกฟังครับสายเข้าหลวงพ่อขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมบุญชอบเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลกราบนมัสการเจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะโยมไม่เคยโทรสักทีหรอกเจ้าค่ะจ้าแต่โยมอยากถามหลวงพ่อสามารถเจ้าค่ะจ้าเรื่องนั่งสมาธิเจ้าค่ะจ้าโยมนั่งโยมนั่งแล้วแบบว่าโยมฟังเทศหลวงปู่สิงห์วัดถ้ำบาป่องด้วยเจ้าค่ะจ้าแล้วนี้ตอนเย็นสัก5 โมงเย็นนี่แหละเจ้าค่ะจ้าทีนี้แบบว่าเขาจะสว่างขึ้นเจ้าค่ะสว่างขึ้นแล้วก็เหมือนเรามองไปบ้านใกล้ๆเพียงนี่ไม่เห็นเลยนะเจ้าค่ะจ้าแล้วทีนี้โยมก็มองไปเนี่ยไปเห็นเหมือนตาเหมือนกับตอนเย็นอย่างนี้ค่ะเหมือนกับตอนเย็นเห็นต้นไม้มองไปไกลๆอยู่ไกลนู่นนะเจ้าค่ะเห็นเป็นสีเหลืองๆเหมือนกับเหมือนกับตอนเย็นเหมือนกับตะวันจะตกดินอย่างนั้นเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็ตอนนั้นโยมก็ไม่มีครูบาอาจารย์เจ้าค่ะโยมฟังเสียงวิทยุทีนี้ไอ้โยมก็หันมาอีกว่ามามองอีกใกล้ๆแล้วโยมเห็นเป็นสีเขียวเหมือนกับมีต้นไม้ไปหมดเลยค่ะเหมือนกับไล่มันเขานี่แหละจ้าโยมก็มองดูอยู่โยมก็คงมองอยู่นานแต่โยมไม่ได้มองเข้ามาหาตัวเหมือนทุกวันนี้เจ้าค่ะโยมไม่มีครูบาอาจารย์ทีนี้ก็โยมก็เห็นอยู่ว่าโยมก็มองอย่างนั้นเลยหลวงพ่อมองแล้วพอโยมก็จิตโยมก็กลับมาค่ะกลับมาโยมก็รู้สึกตัวเหมือนกับว่ารู้ตัวว่าอุ้ยป่านนี้คงขั้นละมั้งเขาคงเปิดไฟอะไรหมดละมั้งว่าทีนี้โยมก็รู้สึกตัวขึ้นมาโยมก็ว่าอุ้ยเรานั่งสมาธิดีมาแล้วทีนี้ก็โยมก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยโยมก็กลับมาก็มารู้ตัวเลยเจ้าค่ะโยมนะโอ้โหเบาตนเบาตัวเจ้าค่ะเบาตัวอยู่เป็นพักนิดเลยเจ้าค่ะก็ไปขวาดหน้าบ้านขวาดอะไรโยมก็เบาตัวแต่ว่าที่โยมอยู่ในสมาธิถึงไปจะเป็น20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้เจ้าค่ะจ้านี่ตอนหนึ่งนะคะตอนสองวันที่สองโยมจะถามอีกนะคะโยมถามสองข้อก่อนเจ้าค่ะวันที่สองนี่โยมก็
ไปเก็บผ้าบ่ายสามโมงเจ้าค่ะไปเก็บผ้ามาพับไอ้ผ้าใส่ตะกร้าผ้าโยมนั่งพับผ้าอยู่ทีนี้โยมก็ทำพุทโธไปด้วยทีนี้โยมก็เคลิ้มเหมือนกับจะหลับนี่แหละค่ะโยมเลยว่านั่งทำสมาธิสักหน่อยโยมก็นั่งทำสมาธิว่าอย่างนี้มันสว่างหมดเลยเจ้าค่ะสว่างแล้วทีนี้โยมทำพุทโธนะแค่เดียวประมาณไม่ถึง5 นาทีหรอกเจ้าค่ะทีนี้ก็มันสว่างไปหมดทีนี้โยมก็มองไปโยมก็เห็นทางหนทางเดินไปเจ้าค่ะแล้วหนทางนั้นก็เหมือนกับเขาตัดเหมือนกับต้นชะบานี่ค่ะต้นชะบาเพียงหัวเขานี่แหละเขาตัดทางให้สวยๆนั่นแหละเจ้าค่ะแล้วโยมก็เดินไปแล้วโยมไปพบทาง2 แพร่งเจ้าค่ะแล้วทีนี้ทางตรงไปนะคะมันทางขวามือนี่จะมีดินแดงเหมือนกับดินที่มีแห่โอ้ดินอะไรดินลูกรังเลยค่ะแล้วทีนี้ทางซ้ายมือนี่เป็นแบบว่าเป็นป่าเป็นอะไรเป็นโลกๆเป็นป่าเขียวไปต้นไม้ก็เขียวค่ะข้างบนน่ะข้างล่างนี่ก็เป็นพุ่มไม้เล็กๆแล้วทีนี้ตรงกลางที่โยมยืนอยู่น่ะเป็นต้นหมักทันน่ะค่ะโอ้ต้นต้นพุทราแหละค่ะแห้งๆต้นนั้นน่ะแต่โยมก็ไม่ได้เดินไปทางไหนค่ะแล้วโยมก็กลับมาแล้วตะกร้าผ้าเขายังวางอยู่สภาหลวงพ่อแล้วก็ผ้านั้นก็ยังทำไม่เสร็จเจ้าค่ะไอ้โยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าจิตของโยมเป็นยังไงมั่งโยมอายุ73 ปีแล้วค่ะโยมเปิดพร้อมหลวงพ่อสนองนั่นแหละเจ้าค่ะโยมฟังอยู่ทุกคืนเจ้าค่ะฟังทุกวันเดี๋ยวนี้โยมก็ฟังแล้วโยมมีอีกที่โยมจะถามอีกของข้ออีกค่ะทีนี้โยมก็กลัวว่าเห็นเขาพูดว่านั่งสมาธิไปแล้วไปเห็นผีเห็นอะไรโยมก็กลัวค่ะโยมก็ไม่ค่อยนั่งแต่โยมจะนอนกลางคืนโยมจะทำสมาธินี่แหละค่ะนี่แหละขอฟังไอของข้อนี้ก่อนนะเจ้าค่ะโยมดีอายุเจ้าค่ะยอมมีบุญยอมอะแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวเราพอมันเห็นแล้วก็กลับมาดูใจเรากลับมาดูเหมือนเราเข้าบ้านนั่นแหละมองไปข้างนอกเหมือนออกไปจากบ้านจินตายานนั่นเนี่ยทีนี้เราก็กลับดูเสร็จแล้วก็กลับมาดูอยู่ที่กายใจเรานี่แหละทีหลังมันถ้ามันเกิดเข้ามาเนาะมันก็จะรู้ธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้นะนั่นน่ะมาบางคนมาเห็นกระดูกมาเห็นตับไตข้างในเนี่ยมาเห็นภายในใจเรามาเห็นความรู้สึกของเราบางคนก็รู้ธรรมได้อันนี้มันเห็นข้างนอกเรียนข้างนอกครูบาอาจารย์หมอจะไปเห็นบ่อยๆให้มันกลับเข้ามาดูใจเราเนี่ยแหละคนจะตัดสรู้ธรรมพุทธเจ้าก็เห็นแบบนี้แหละกลับมาดูกายจิตของเรามาดูความรู้สึกของเราตัวเราไม่มีตัวตนท่านบอกทีนี้ตาเราเนี่ยตาที่ว่าจินตายานเนี่ยมันไปเห็นมันเห็นได้มันสว่างได้โอ้เราเห็นมาต้อง 4-5 ปีแต่มันไม่ยอมเกิดปัญญาพอหลวงพ่อทั้งวันบอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจคุณยอมก็เอาอย่างนี้เอากลับมาดูพัดไปดูเสร็จแล้วกลับมาดูที่ใจเราก็ไม่นั่งไปเที่ยวข้างนอกนั้นบอกว่าเดี๋ยวปัญญามันไม่ยอมเกิด ปัญญาพระโสดาบันมันยังไม่ยอมเกิด
ต้องกลับมาดูตัวเราไม่ให้ออกไปไม่ให้ไปเห็นข้างนอกใหม่ให้ไม่เห็นข้างในให้ได้แล้วถ้ามันเกิดได้บางคนก็มีบุญก็จะทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นน่ะเนี่ยมันกลับไปรู้เห็นได้รู้ข้างนอกรู้ข้างในทีนี้บางคนมีบุญก็รู้ใจคนแล้วก็รู้ใจตัวเองด้วยรู้ไม่โกรธน่ะรู้ทําตัวใจเราไม่โกรธได้เนี่ยนั่นน่ะประเสริฐน่ะพวกเนี้ยจะไปรู้ธรรมเห็นธรรมได้พวกโสดาจะมารู้ใจตัวเองนั่นน่ะกินอิ่มก็รู้น่ะทุกข์ก็ปวดท้องก็รู้หิวน้ําก็รู้น่ะรู้ที่มันในตัวเรานั่นน่ะน้ําดื่มไปแล้วมันไปอยู่ไหนมันก็ไปอยู่ในตัวเรานั่นน่ะนี่นะคุณโยมนะถ้าคุณโยมน้อมนอนไปหลับไปมันก็เห็นได้ว่าพอเห็นพอมันเห็นเดินไปข้างนอกครับขอการหลวงพ่อครับครับสายเข้าจากชัยนาทครับจากโยมสังวรเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าโชคดีคุณโยมค่ะค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างค่ะพอดีเมื่อคืนดิฉันไม่ค่อยสบายจ้าอ๋อดิฉันจะติดตามรายการทุกวันทุกคืนของวัดสังฆทานธรรมค่ะจ้าแล้วพอดียอมอ่ะยอมจะไปฟังจะไปฟังในวิทยุเอาเสียงทีวีหรือโทรทัศน์ลงก่อนค่ะดูแต่ภาพนะไม่ต้องฟังเสียงจ้าเดี๋ยวมันสะท้อนเดี๋ยวมันสะท้อนจ้าค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะสองแล้วค่ะแล้วมันเห็นอะไรมันเห็นยังไงเมื่อคืนดิฉันก็ฟังหลวงพ่อสังวาสนะคะจ้าแต่ดิฉันไม่สบายดิฉันก็หลับเพลินไปแต่ในระยะที่ดิฉันหลับเนี่ยดิฉันได้ฟังหมดเลยแต่เนื้อหลับแต่เสียงก็เข้ามาในหูทั้งหมดเลยเพราะว่าดิฉันได้ฝันเห็นพระคุณเจ้าหลวงพ่อสังวาลน่ะขับรถถึงเข้ามาในบ้านแล้วก็มีเมนมาสองสามองค์และพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนน่ะมาฟังเยอะเลยหลวงพ่อมาสอนให้นั่งสมาธิอะค่ะให้นั่งสมาธิให้รู้จักจิตให้รู้จักจิตและให้รู้จักตัวทุกข์ตัวทุกข์ก็คือในตัวเราในตัวเราทั้งหมดนะคะคืออะไรอ่ะพวกเราปวดท้องปวดหัวหิวนอนอะไรเนี่ยมันคือตัวทุกข์ในตัวเราทั้งหมดแต่เราเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูในตัวเองมัวแต่ไปดูอะไรข้างนอกอย่างเนี้ยค่ะดิฉันก็จะเล่าไปตามนั้นจะเล่าไม่ค่อยจะถูกนะแต่ฉันก็พยายามที่จะจดหัวข้อเอาไว้ทั้งหมดนะคะเลยดิฉันก็ตื่นใจแล้วก็ดีใจถ้าฝันแบบนี้แล้วเนี่ยดิฉันอยากทราบว่าจะได้กับอะไรอะคะถ้าเราทำไปเราทำตามหลวงปู่ได้พวกเนี้ยหลวงปู่จะรู้นะพวกนี้จะมีนิสัยที่จะได้โสดาขึ้นมาก็เป็นพระอริยบุคคลเพราะว่าเรายังไม่ตายนี่นะถ้าเราทำไปบางทีเราก็รับนิสัยของอริยเจ้าขึ้นมาได้เนี่ยเรารับไว้ได้เรื่องที่ว่านั่นแหละหลวงปู่ให้ดูตัวเองเหมือนคุณยายตะกี้นี่ว่านั่นที่บอกว่ามันไปเห็นข้างนอกมันไปเพลิดเพลินข้างนอกทีนี้พอไปเห็นหมดแล้วกลับมาเห็นภายในเห็นทุกข์เห็นเนี่ยหิวอิ่มนั่นน่ะที่หลวงปู่สังวาลพูดนั่นน่ะนั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมพอพรุ่งนี้ก็ต้องถ่ายออกอีกแล้วต้องดื่มกินอีกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์วัฏจักรทีนี้เมื่อย่นย่อแล้ว
มารวมอยู่ที่ใจเราธาตุขันธ์ให้ใจเป็นหนึ่งท่านบอกว่านั่นแหละเห็นใจเห็นกายใจเห็นใจไม่โกรธเห็นใจไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละพยายามทำแล้วใจมันก็เพลิดเพลินในทางบุญนั่นแหละถูกครับเนี่ยคุณยอมทำไปนะนอนก็ภาวนาจนหลับค่ะพระคุณเจ้าค่ะฉันก็ได้จดหัวข้อไว้ว่าห้าสี่ห้าแล้วก็มรรคสี่ผลสี่นิพพานสี่ถ้าจะเล่าข้อไม่ได้ไปจดหัวข้อแล้วก็ขยายความตามพระคุณเจ้าได้ฟังในโทรทัศน์ทุกคืนทุกวันนะนั่นแหละหลวงพ่อสังวานนั้นท่านจะเทศอย่างเงี้ยญาติโยมนะมรรคสี่ผลสี่เนี่ยพระนิพพานหนึ่งให้นี่แหละท่านบอกว่าให้เรามีนิสัยมาทางกุศลนั่นแหละคุณโยมจ้านี่แหละที่บอกว่าปริญญาแสนปริญญามันก็ปริญญาทุกข์อยู่นั่นน่ะทุกข์ทำไมว่าทุกข์ก็ทุกข์ปวดทุกข์เจ็บน่ะทุกข์แก่ทุกข์ตายนั่นน่ะทุกข์พัดภาคใช่ไหมแต่ปริญญาที่ยอมถือศีล5ศีล8ได้เนี่ยปริญญานิพพานนะคุณโยมเนาะพวกเราถ้าทำกันได้พระชีทำได้ก็นี่แหละปริญญายิ้มตายได้ใช่ไหมปริญญาปวดตายมันไม่พ้นทุกข์นะคุณโยมเนาะถ้าดิฉันโมโหดิฉันจะโต้ตอบเอาชนะอาฆาตพยาบาทใช่เดี๋ยวนี้แหละดิฉันไม่แล้วค่ะจ้าต้องจะทำวัดสังฆทานทำนั่นแหละนั่นแหละมันจะเบาลงแล้วเราข้าพเจ้าทั้งลูกทั้งสามีอะไรดีใช่ใช่เราไปเอาชนะกันก็แค่นั้นนะเราชนะความดีดีกว่านั่นแหละใช่มาคุณโยมนั่นแหละลูกหลานก็มีแม่มีกรรมฐานขึ้นแม่ขึ้นแม่ไม่โกรธอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกคนรักนะต่อไปรักแม่รักพ่อชอบฟังละครชอบฟังอะไรข่าวสารบ้านเมืองที่ดิฉันไม่สนใจแล้วเพราะว่าไปฟังแล้วมันไปฟังสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็เสียใจฟังมากไม่ได้ฟังน้อยพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกอย่าไปฟังมันทุกเรื่องครับทุกเนาะนั่นน่ะเอาพุทโธดีกว่าเพราะอายุมากขึ้นทุกวันนั่นน่ะอายุมากขึ้นทุกวันเนี่ยเราประมาทไม่ได้ใช่ไหมปีหน้าเราจะได้ข้าวกินไหมเนาะปีนู้นเราจะได้ข้าวดีไหมเนาะนั่นน่ะเราก็ไม่รู้เลยพยากรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้ปัจจุบันเนี่ยภาวนาเนี่ยได้ปัจจุบันของเราตลอดนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นโรงเรียนน่ะเป็นมหาวิทยาลัยสติปัญญาใช่สมาธิของดิฉันนะคะวัดสังฆทานธรรมโคได้บุญจากสนจากวัดสังฆทานธรรมมากมายทั้งชีวิตเลยค่ะพระเดชย่าขอนมัสการค่ะพระหลวงพ่อถนองท่านเปิดโอกาสให้ครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ท่านบางทีก็เอาหลวงปู่พุทธมาเทศเห็นไหมหลวงปู่หลายๆองค์ญาติโยมที่มีภาวนาชอบใจกันนั่นนะคุณยาย85ก็ฟังกันนี่นะก็เรียกว่าเรานั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าถ้าไปฟังแต่ทางโลกมันก็หลงไปหลงแล้วไม่ได้อะไรนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเป็นพออายุมากเป็นวัยทองไม่รู้จักเป็นยังไงนึกว่าเป็นมะเร็งมั้งเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้โอ้ไปดูแล้วอ๋อมันวัยทองร้อนหนาวแล้วก็เหมือนทำท่าจะตายมั้งอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมจึงว่าเปลี่ยนวัยเปลี่ยนนั่นน่ะซึมเศร้านี่ก็เห็นไหมให้ภาวนาฝาดลานวัดเดี๋ยวมันหายซึมเศร้า
นะคนที่ซึมเศร้าเดินจงกรมเยอะๆนั่นน่ะถ้าเป็นนะไปอยู่คนเดียวมันจิตมันบอกว่าให้ตายก็อยากตายนั่นน่ะมันอยากตายคนที่เลยอันนี้ไปได้เดี๋ยวมันก็ดีเอาภาวนาไว้เพราะฉะนั้นน่ะการภาวนานี่เนี่ยเป็นยอดบุญนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมบุญชอบเจริญพรใจโยมฮัลโหลค่ะโยมโยมอยากจะถามอีกสัก2ข้อเจ้าค่ะสาธุโยมนอนทุกวันนี้โยมก็ฟังธรรมะวัดสังฆทานนี่แหละเจ้าค่ะโยมฟังทั้งคืนเลยเจ้าค่ะโยมจะเปิดวิทยุไว้ทีนี้โยมโนโยมทำพุทโธทุกคืนเลยค่ะแต่โยมที่โยมเป็นภายใน 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่แหละเจ้าค่ะโยมนอนทำพุทโธอยู่ทีนี้โยมคงนอนหลับไปเจ้าค่ะแล้วทีนี้ร่างกายโยมนี่เขาแตกค่ะแตกพี่ยาออกแล้วไอ้ท้องไส้เนี่ยคิดว่าคงกระจายเต็มเตียงเลยเจ้าค่ะในคิดนะคะนะเจ้าค่ะในฝันนะเจ้าค่ะทีนี้โอ้ยทำไมเรามาตายแบบนี้น่าอายเขาจังเลยว่าทำยังไงคนเขาจะมาดูเขาจะมาเห็นกับใจใจที่เราเป็นที่นอนว่าเดี๋ยวลูกเขาก็คงจะเก็บหรอกว่าแล้วทีนี้ก็โยมก็ว่าโยมตายแล้วว่าเราก็ตายแล้วนะเดี๋ยวเราตายเราไปเกิดชาติใหม่เถอะว่าพอโยมก็รู้สึกขึ้นค่ะรู้สึกขึ้นมาโยมก็มาคำซ้อมกันอะไรก็ดีหมดเจ้าค่ะเหมือนเดิมอยู่แล้วโยมก็อยากจะถามว่าโยมทำไมฝันอย่างนี้ค่ะไอจะเป็นยังไงเจ้าค่ะนี่แหละที่บอกว่าภวังคจิตมันสงบภาวนาไปภาวนามาบางทีก็ระเบิดเสียงดังนั่นแหละจิตมันก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้านะคุณโยมนะทีนี้อสุภะอันเนี้ยมันปรากฏให้เราดูนะเราก็จะไปกลัวมันนั่นแหละเราก็บอกถ้าเราตายมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนี่แหละญาณอนาคตมันปรากฏด้วยเนาะไม่ต้องกลัวทีนี้มันยังไม่ตายนี่แหละมันเป็นนิมิตของมันถ้ามันระเบิดออกมันตะนั่นแหละเรียกว่าจิตเราสงบเราไม่กลัวนั่นแหละธรรมะภาวนาดีคุณยอมอ่ะถือศีลไว้ดีนั่นน่ะแล้วก็ภาวนาไม่ประมาทนั่นน่ะจะดีนะอุตส่าห์ทำอุตส่าห์ทำนั่นน่ะโยมไม่มีครูบาอาจารย์โยมก็ฟังในวิทยุหลวงตามหาว่าทำวัดสังฆทานนี่แหละจะทำมาไว้นะทำมาไว้นั่นบางคนเนี่ยไปตามเขาก็ระเบิดตุ้มเขาก็ถล่มทลายแต่แม่ไม่ได้ยินลูกสาวได้ยินคนเดียวทุกวันนี้ลูกสาวก็ภาวนาดีนั่นแหละท่านบอกว่าภวังคจิตเนี่ยที่มันเข้าภวังจิตมันสงบนั่นแหละมันได้ยินจิตใจเขาก็ดีขึ้นบางคนดังอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ตัวเบากายเบาไปวินไปใส่ลงไปใส่บาตรก็ตัวเบาเออนั่นแหละแล้วจิตมาอีกวันหนึ่งนะคะหลวงพ่อจ้าจ้าทำไมเรามีสองร่างเลยหลวงพ่อโยมนอนอยู่เมื่อเร็วๆนี้นะหลวงพ่อไม่กี่อาทิตย์มาที่ไหนมั้งหรือสักเดือนกว่านี่แหละมั้งโยมหลงลืมโยมก็นอนตอนลุกขึ้นตอนเช้าน่ะหลวงพ่อแล้วทำไมไอ้โยมเห็นร่างโยมจะนอนหลับที่อยู่แต่ว่าอีกร่างนึงเนี่ยทำไมมองเห็นร่างตัวเองเจ้าคะจ
ิตจิตนอกจิตในนี่แหละจิตนอกจิตในยอมจำไว้นะเออจิตนอกจิตในมันปรากฏได้เวลาจะตายเนี่ยมันจะออกไปแบบยอมเห็นนั่นน่ะแล้วมันจะกลับเข้ามาอีกทีแล้วมันก็จะออกละมันออกแล้วมันจะไปละนะจิตที่ยอมเห็นแบบลักษณะอย่างเนี้ยนะก็ได้ดูตัวเองอยู่จ้ะเออแต่ก็ไม่นานหรอกค่ะประมาณสักนะวินาทีนะนั่นแหละที่หลวงพ่อที่บอกว่าหลวงพ่อลีนะหลวงปู่ลีทีนี้ท่านก็ท่านบอกว่าท่านปวดท้องท่านก็เลยออกไปดูถ้าเราตายเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนเนาะโอ้ท่านได้อนาคามีท่านก็ไปอยู่เป็นพรหมชั้นสูงนั่นนะทีนี้ท่านก็กลับมาดูตัวท่านก็เห็นโอ้โหมันเป็นซากแข้งโอ้อย่าจะกลับเข้าไปเลยมันไม่สวยงามเลยทีนี้ก็แล้วกลับไปก็ปวดท้องอีกอะเราไปดีกว่าเราไปอยู่บนนู้นดีกว่านั่นแหละเห็นไหมโยมนี่แหละแต่โยมฝึกไว้จะได้เห็นนั่นแหละฝึกแล้วมันจะเห็นของดีของเราจิตมันสงบเราก็ไม่กลัวนะถูกอะกลัวเราก็กลับมาดูใจหรอกกลับมาดูใจเรานะความรู้สึกของเรากลับมาดูที่ว่าเราอิ่มข้าวหิวข้าวนั่นแหละที่ว่ารู้สึกตัวกลับเข้ามาดูกายใจเราดูเวทนาในร่างกายเรานะคุณโยมนะครับเออครับก็ขออากาศหลวงพ่อครับก็โยมชอบมีคำถามต่อไปก็เดี๋ยวโทรกลับงานช่วงที่สองแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท PowerS Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเล่นศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติและอยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์
02-496-1164 02-496-1164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับทุกเจริญสุขญาติโยมเราก็มีโอกาสได้มาพบปะกันทุกอาทิตย์ก็ดีในรายการตอบปัญหาธรรมทุกๆสัปดาห์ก็ถือว่าองค์นู้นมั่งองค์นี้มั่งมาพูดคุยครูบาอาจารย์ก็ถือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของที่ถ้าทำให้ชาวโลกร่มเย็นชาวโลกได้ปฏิบัติธรรมใจเย็นมีเมตตากันอยากจะไปลบอยากจะไปฆ่าเขาก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันเจ็บกันด้วยกันทั้งคู่ขอการหลวงพ่อ มีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรจ่าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโชคดีคุณพ่อคะจ้าหนูอยากถามว่าการที่เรามีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนเราจะตัดวิบากกรรมยังไงได้นะคะให้มันเบาบางลงนะคะก็นี่เนี่ยภาวนาเนี่ยแผ่เมตตาคะแผ่ภาวนาแล้วแผ่เมตตาทุกวันทุกคืนอย่าขอจำทางทีวีนะคะไม่ขอได้ยินค่ะโอ้เราก็ภาวนาใจเราสงบเรื่อยๆแล้วเราออกมาเราก็แผ่เมตตาให้เขาให้สรรพสัตว์เมื่อชาติก่อนเราทำอะไรไว้เราก็ไม่รู้นั่นนะเพราะฉะนั้นเขาตามมาทันนั่นนะเราก็จะไปท้อใจนั่นนะเห็นไหมเขาไม่มีแขนนะเขาไม่มีขาบางคนพี่สาวก็อุ้มมาไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวอะไรนะแต่ทานเขาก็ดีเขามาเกิดกับคนมีตังค์นั่นน่ะเห็นไหมอย่าท้อแล้วเจ็บป่วยก็นั่นน่ะเราก็พยายามภาวนาแล้วต่อไปเห็นไหมที่บอกว่าพุทธเจ้าเราก็เป็นมาทางนั้นที่บอกว่าอะไรอ่ะที่เป็นที่พระเตมีใบนั่นน่ะไม่เดินนั่นน่ะไม่เดินไม่ยิ้มไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดแล้วพ่อแม่ก็จะให้เป็นพระราชาไม่พูดดีกว่าไม่เดินไม่อะไรนะเห็นไหมก็ต้องอดทนบางคนก็เป็นคนพิการหน่อยเปียเสียขากรรมเก่ากรรมเก่าของท่านเพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมกันมาทางนั้นเพราะฉะนั้นต้องอดทนมากๆแล้วก็แผ่เมตตาภาวนาโมเขาทำดีนะโมทนาวะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเขาจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรใจโยมฮัลโหลค่ะจ้านมัสการหลวงพ่อที่สองลูกค่ะจ้าโชคหลวงพ่อได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินได้ยินได้เลยโยมแดงไม่ได้ยินเลยค่ะโยมแดงพูดได้เลยฟังอยู่ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวโยมพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพูดทีหลังอ้าวจ้าจ้าโยมคุยไปเรื่อยจ้าให้อยู่ในสายไหมฮัลโหลค่ะจ้าได้ยินจ้ะหลวงพ่อได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินจ้ะได้ยินดังเลยโยมแดงจะถามหลวงพ่อว่าโยมแดงค่ะจ้าโยมแดงนั่งสมาธินั่นแหละค่ะลอกจากบนหัวลงไปปลายเท้านะหลวงพ่อนะจ้าตั้งแต่หัวถึงข้าลอกหนังหัวลอกลงไปลอกลงไปถึงหน้าอกก็ลอกลงไปขึ้นท้องค่ะแล้วก็ลอกลงไปถึงเท้าตรงหน้าอกก็แดงเลอะเลยตามกระดูกกระเดี่ยวอย่างนี้นะคะลอกลงไปแล้วก็ลอกขึ้นมาอีกถึงหน้าท้องหน้าหลวงพ่อ
ถึงหน้าท้องก็เห็นตับเห็นไส้เนาะใหญ่ไส้น้อยนะคะแล้วก็โล่ขึ้นมาหัวใจก็เห็นหัวใจค่ะโล่ขึ้นมาตรงลำคอก็เห็นลำคอโล่ขึ้นมาตรงปากก็เห็นปากนะคะหลวงพ่อเห็นฟันเห็นตาฟัดออกมาเห็นที่เห็นหนังหัวโล่ออกไปหมดนะหลวงพ่อพอโล่ลงไปอีกทีนะคะลำตัวนี่มันจะมีน้ำเหลืองน้ำเลือดแดงออกมาโล่ออกมาหมดเลยละแหงลงไปหมดนี้แต่น้ำเลือดน้ำเหลืองนะคะหลวงพ่อจ้าแล้วที่นี่มันก็มันเป็นอะไรมันระบมมันเน่ามันเปิดหมดเลยหลวงพ่อดูไม่ได้เลยนอนก็ไม่กล้านอนเลยมันเน่าหมดทีนี้พอมันแห้งมันก็แตกละแหงตรงกระดูกนะหลวงพ่อทีนี้มันเกิดอย่างนี้ดีแล้วพอทีนี้เราก็กลับมาดูใจเราเฉยๆเราหลวงพ่อโยมแดงจะนะฟังทางวิทยุนะมันก็ได้ยินค่ะทีนี้มันหยุดแล้วทีนี้เราอยากให้มันหยุดบ้างนะเมื่อมันเกิดแล้วเราก็พอแล้วแล้วเรากลับมาดูใจเราเหมือนเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็รู้ว่ากระเพาะเราอิ่มแล้วนะมันแน่นท้องแล้วนะเราก็มาดูตัวอิ่มนะมาดูตัวอิ่มถ้ายอมไปดูเรื่อยมันจะเกิดเรื่อยเลยทีนี้เกิดจนกลัวเลยเกิดจนเฮ้ยมันจะทำไงให้มันดับมั่งทีนี้ดับมั่งเราก็น้อมกลับมาดูใจเราดูใจเฉยๆเนี่ยสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปดูมันเนี่ยมันเกิดแล้วพอแล้วก็รู้จักให้มันดับมั่งนะโยมนะไม่งั้นมันเกิดมากๆเดี๋ยวเรากลัวนั่นน่ะทีนี้ถ้าเรากลัวแล้วมันไม่ใช่มันเห็นข้างนอกไงเนี่ยมันเห็นนะเห็นแล้วก็น้อมกลับมาดูใจเราเราก็รู้ว่าสังขารมันเป็นอย่างนี้นะถ้ามันตายมันจะเน่าเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็กลับมาดูใจเฉยบ้างใจดีใจเฉยมาดูใจเราชอบไหมไม่ชอบเราก็เฉยไม่ชอบเราก็เฉยนั่นแหละมาดูใจตัวชอบไม่ชอบนะโยมนะนิยมเกิดแล้วดีแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรานึกอยากจะไปรักใครเนี่ยสังขารมันไม่เที่ยงอ่ะมันจะเน่าแบบเนี้ยนะเราก็จำของเราได้แล้วทีนี้เห็นครั้งเดียวเราจำได้ไม่ต้องไปให้มันเห็นบ่อยๆอ่ะตอนนี้เราไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันจะหมดกิเลสใช่ไหมทีนี้ตัวหมดกิเลสมันตัวอะไรตัวเฉยตัววางเฉยตัวกลับเข้ามาดูใจเราด้วยมาดูลมหายใจเราท้องพองยุบของเราเฉยๆนะเดี๋ยวมันจะแก้ได้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเน่าไปทั้งที่นอนทีนี้ก็กลัวเลยกลัวก็บางคนวิ่งเลยทีนี้ก็เสียเลยเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนึกวิปัสสนูมันเกิดเนี่ยมันเห็นแล้วดีอสุภะเนี่ยเนี่ยเขาไว้กันเหนียวไงเนี่ยเราจะรักใครเนี่ยเราก็ต้องเน่าเขาก็ต้องเน่าอย่างเงี้ยนะทีนี้เมื่อมันเห็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราก็กลับมาดูใจเราเราชอบไหมเนี่ยไอ้ขนหนังเล็บฟันอย่างเงี้ยที่มันเน่าเปื่อยให้ดูนั่นแหละมันจะกลับมาเนี่ยพระอริยเจ้ามันจะเกิดตรงเนี้ยพระโสดามันจะเกิดนั่นแหละแล้วมันจะเกิดความว่างมันจะเกิดรู้ใจเห็นใจเข้าไปอีกนั่นแหละมันไม่ได้อยู่แค่นั้นน่ะไม่ได้อยู่แค่อสุภะตรงนั้นอสุภะนอกนะโยมนะแล้วไม่ต้องเชื่อเราก็ไปทำดูนะแล้วมันจะได้เลิกกลัวถ้ามันเกิดทั้งวันทั้งคืนนี่มันเกิดชำนาญนะให้มันดับมั่งน้อยโยมนะเหมือนนักรบอ่ะคนทำงานไม่หยุดอ่ะไม่นอนไม่พักผ่อนไม่กินข้าวเดี๋ยวมันก็เสียเลยใช่ไหมตายเลยเหมือนกันพอก่อนภาวนาเหมือนกันเมื่อมันเห็นแล้วมันจะกลัวเห็นมากๆมันเป็นดาบสองคม
นี่นะถ้าเราไปเห็นที่สิ่งที่กลัวเราก็กลัวอีกนะแบบลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็น้อมกลับมาพาลิยเจ้าบอกให้น้อมกลับมาเห็นข้างนอกมันยังไม่ยอมสำเร็จต้องเห็นพระเข้ามาภายในด้วยนะนั่นนะขอให้คุณโยมไม่ต้องเชื่อแล้วก็ไปทำด้วยนะทำมันสองครั้งนั่นนะมันจะเกิดปัญญาญาณเนี่ยเรายังไม่เกิดเบื่อหน่ายนั่นนะเห็นเน่าเปื่อยยังไม่เบื่อหน่ายเนี่ยต้องกลับมาดูใจเราอีกนั่นนะกลับเข้ามาดูความเงียบความสงบของเราเนี่ยภายในนั่นนะหายใจไม่เป็นทุกข์นั่นนะหายใจเนี่ยที่บอกว่าหายใจก็สงบก็รู้นั่นนะแล้วเมื่อมันเกิดอย่างนี้เราก็บอกมันสิถ้าเกิดเอาไปเผาเอาไปฝังน่ะมันจะมีอะไรน่ะมันก็จะมีเท่าธุลีเมื่อมันเกิดเป็นเท่าธุลีแล้วมันมีอะไรอ่ะมันเป็นอากาศธาตุเราก็ดูความว่างต่อไปอีกนะโยมนะมันไม่ใช่เกิดแค่เน่าเปื่อยให้มันเป็นผุยผงไปด้วยแล้วก็กลับมาดูใจเราชอบไหมเราชอบไหมนั่นน่ะถ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนน่ะที่ท่านบอกนั่นน่ะมันนั่นน่ะญาณปัญญาตัวนี้มันจะได้เกิดนะคุณโยมเนาะสาธุไม่มีครับพ่อจ้า ทีนี้ก็เหมือนอย่างกับคุณยายก็เหมือนกันนั่นน่ะฟังหลวงพ่อสนองพูดกันหลวงพ่อสังวานก็ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยหลวงปู่สิมก็ดีหลวงปู่พุทธก็ดีครูบาอาจารย์ไม่ให้เราหยุดยั้งแค่อสุภะต้องให้มันเกิดไม่มีกระมีแต่กระดูกมีแต่กระดูกก็จับเอามาเผาถ้าเกิดไฟเผาขึ้นมาเอาไฟเผาขึ้นมาแล้วมันจะมีอะไรมันก็เป็นผงธุลีไปเป็นอากาศธาตุเนี่ยนายคุณโยมเนาะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากพระคุณเจ้าครับพระณัฐบุญจะนมัสการครับพระคุณเจ้าการครับครับนมัสการครับอยากจะถามอยากจะถามหลวงพ่อนะจ๊ะเวลาปฏิบัติก็ดูกายนี่แหละเยสาโลมานขาทันตาแต่อยู่ดีกำลังพิจารณาผมอยู่ปรากฏว่าแวบเดียวกลายเป็นแก้วไปหมดเออผมก็ลองเปลี่ยนวิธีดูมาดูกระดูกมั่งมันก็เป็นแก้วอีกนะครับนั่นแหละแล้วทีนี้หมายความว่าไงครับก็กระดูกแนะนำต่อไปด้วยกระดูกมันดูมันอยู่งั้นแหละมันเป็นแก้วก็ขัดกระดูกคุณอยู่งั้นน่ะนะใหม่ๆนะแล้วก็มาดูใจเราชอบไหมนั่นแหละใจเราชอบเราก็เฉยใจเราไม่ชอบก็เฉยนั่นแหละน้อมกลับมาดูใจเราด้วยเมื่อมันเห็นอย่างเงี้ยดีแล้วมันเป็นบุญของเราเราก็ทำเนี่ยกรรมฐานมันเกิดให้ดูละทีนี้เราก็มันเห็นเป็นแก้วมันเห็นที่บอกว่าบางคนก็เห็นพระพุทธเจ้าองค์พระอยู่ที่ใจทีนี้หลวงพ่อสังวานบอกถ้าคนนี้ดับองค์พระได้แกก็จะไปไกลเลยทีนี้ไม่งั้นแกก็จะได้แค่เทวดาน่ะหลวงพ่อสังวานเนาะทำไมนำมาคุณยายไม่เอาแล้วไม่อยากมาเกิดภาวนาจนกระดูกเป็นพระธาตุยายปิ่นนะคุณโยมครับครับนี่แหละก็ดูต่อไปนะครับเออดูต่อไปท่านบอกว่าเล่นมันก่อนขัดให้มันเป็นกระดูกใสเป็นแก้วอยู่นั่นน่ะทำนานแล้ววันหลังก็นั่นแหละทำนานนะเหมือนอสุภะมันทำนานแล้วก็น้อมกลับเข้ามาดูตัวเราชอบไหมเราก็เฉยชอบเราก็เฉยนั่นแหละหมอใจดีใจเฉยเนี่ยรักษาไว้ให้ได้นั่นแหละสาธุครับครับมาตรการครับสาธุสาธุพระ
หมดแล้วครับไม่มีครับเป็นพระครับพระโอ้สาธุครับ นี่แหละที่ท่านบอกว่าเดินจงกรมก็เป็นยืนก็เป็นนอนก็เป็นนั่นแหละหลวงพ่อสังวรนอนต่อไปมันไม่หลับก็ไม่ต้องกลัวมันตื่นอยู่ก็มันไม่หลับมันตื่นอยู่ก็ช่างมันมันตื่นมาไม่เพียก็ไม่เป็นไรมันหลับในกรรมฐานนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดอย่าไปกลัวนั่นแหละนอนก็ภาวนาไปจนหลับได้นั่นแหละต่อไปมันเกิดสมาธิมันเกิดกรรมฐานมันไม่หลับสติมันเต็มที่ขึ้นมา ทีนี้มันเป็นยากนะใหม่ๆมันไม่ค่อยเป็นบางคนก็เป็นอยู่เป็นเดือนๆมันไม่หลับนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละยอมผู้หญิงคนเนี้ยนะเขาก็เคยมาเล่านั่นน่ะว่าเออมันไม่หลับไม่นอนแต่มันไม่เพียแล้วลุงพ่อสังวานพูดแกก็ทำของแกได้จริงๆเมื่อตื่นขึ้นมาตรวจดูก่อนว่าแขนขาเราหลับตอนเราหลับเราทำท่ายังไงพอเราตื่นมันอยู่ท่านั้นนั่นน่ะมันหลับในสมาธินั่นน่ะหลับของแบบคนมีบุญมันไม่ขยับนั่นน่ะทีนี้พอตื่นมากรรมฐานมาเลยสมาธิมาเลยนั่นน่ะบุญก็มาเลยใช่ไหมพุทโธมาเลยนั่นน่ะคนเนี้ยพวกเนี้ยเหมือนว่าใจของเขาค่อยรู้ธรรมขึ้นรู้ธรรมขึ้นนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้พวกตื่นมาบุญมหาเลยพุทโธมหาเลยสตินั่นแหละใหม่ๆเราต้องเลี้ยงสติเราต้องเลี้ยงสติเลี้ยงปัญญาพอเขาได้แล้วทีนี้นั่นแหละปัญญามาเลี้ยงเหมือนว่าปัญญาสติมาเลี้ยงเราละเราไม่ต้องเลี้ยงละเราไม่ต้องนึกพุทโธละนั่นแหละบุญของเขานะเรานั่งอยู่ไม่พูดกับใครแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้ของเราท้องพองยุบก็รู้แล้วก็พุทโธของเราอยู่ในใจนั่นแหละเรียกว่าบุญทั้งวันนะไม่หายใจทิ้งนั่นน่ะเนี่ยเห็นว่าบางคนเอาทุกที่ตัวเรายังไม่พอยังเอาทุกของคนอื่นมาคุยมานึกมาคิดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยใช้สมองเปลืองก็เลยหลงนะคุณตาคุณยายที่ไม่ภาวนามันก็หลงได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทโธนี่แหละภาวนาเป็นของดีพระภิกษุบางองค์ทำคนเดียวแหมคุณพ่อเราตอนอยู่คารวาสก็ไม่เคยบ่นเลยเคยบวชเป็นพระกับหลวงปู่มั่นพอมาเป็นคุณตาก็ปฏิบัติไม่บ่นเค็มหวานไม่บ่นลูกเลยมีไงก็กินนั่นน่ะทําไปทํามากระดูกเป็นแก้วเห็นมาพอเผาเออตาคนนี้กระดูกเป็นแก้วเยอะเลยนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าไม่มีป้ายแฝนคอนั่นมาเกิดในใจในผู้คนหรือว่าตมณะชีพามนั่นท่านนิพพานมาเกิดในนั่นมาเกิดในกายจิตของเขาใช่ไหมนั่นบุญของเขาเลยเขาก็พูดไม่ได้ว่าเขาบรรลุธรรมอะไรตาอะไรนอกจากลูกศิษย์ที่เข้าใจกันบางทีท่านก็แย้มๆไม่ฟังมั่งอะไรเนี้ยว่าเออหลวงพ่อใจมันสบายแล้วอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหม
นี่แหละท่านก็ล่วงลับไปบางองค์เนี่ยท่านเมตตาท่านก็พูดให้ฟังเหมือนกันนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเมืองไทยเรามีดีนั่นน่ะเมืองไทยเรามีดีมีศีลมีศิลปะทุกอย่างมีศีลมีภาวนาแล้วแต่ใครจะเลือกใช่ไหมนั่นน่ะใครจะเลือกกินผลไม้บางคนก็ชอบฝาดบางคนก็ชอบหวานเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมบางคนก็ชอบสุกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยเด็กๆเนาะวัยรุ่นอย่าให้พ่อแม่ต้องเสียใจเกิดมาทดแทนข้าวน้ำผ้าผ่อนท่อนสบายนั่นน่ะที่ท่านซื้อให้พวกเราห่มกายมาต้องกับเด็กๆใช่ไหมเราจะแทนคุณอะไรท่านได้ถ้ามีตังค์ก็ซื้อทองให้ใส่อีกสมัยโบราณใส่เงินใส่ทองนั่นน่ะเห็นไหมจะได้เตรียมหน้าเตรียมตานี่แหละไอ้เพราะเตรียมหน้าเตรียมตานี่แหละเตรียมหน้าเตรียมใจยังไม่เห็นอ้าวโตขึ้นแล้วอยากรวยทางลัดกันอะไรต่ออะไรไปเล่นการพนันกันบ้างนั่นน่ะเจ้าชู้ประตูดินอะไรก็ว่านั่นน่ะใช่ไหมแล้วไม่ลืมพ่อลืมแม่บางคนเห็นไหมพ่อแม่ขายสมบัติได้ 5-60 ล้านมาขอกันหมดเหลือแสนทองแสนน่ะตายเลยพ่อแม่ก็นี่แหละแม่น้ำใจพ่อแม่ถ้าลูกๆ เห็นมาลูกๆไม่มองแล้วนะอย่าไปสร้างรังต่อใช่ไหมถ้าสร้างรังสร้างอนาคตทำไมเป็นไรไปสร้างไฟไฮโลทัวโปพนันเสร็จเลยใช่ไหมกินมันเกินไปอีกก็ไม่ได้เนาะเนี่ยเห็นไหมกินมันเพลินไปอีกนั่นแหละใช่ไหมฟู่ฟ้าเกินไปอีกนั่นแหละประมาทนะนั่นแหละอย่าประมาทนั่นแหละอย่าประมาทนะประมาทคือความตายนั่นแหละคือความทุกข์นะเห็นไหมเป็นมะเร็งไม่มีตังค์เราจะทำยังไงใช่ไหมนั่นแหละน่าสงสารทุกคนนั่นแหละจึงบอกว่าทานบารมีอันนี้แหละที่เราทำมาไว้ถูกแล้วนั่นแหละใครว่าไม่ถูกเราถูกใจเรานั่นแหละถูกอิ่มใจเราเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ก็บางคนเห็นมาที่บอกว่าวิริยะบารมีเนี่ยสัจจะบารมีเนี่ยศีลบารมีเมตตาบารมีเนี่ยเห็นมาถ้าเราทำของเรานั่นน่ะครูบาบางองค์เห็นไหมครูบาศรีวิชัยครูบาเทืองอะไรน่ะเห็นไหมท่านก็ทำของท่านนะเอาสร้างบารมีของท่านทำครูบาอะไรบุญชุ่มเห็นไหมอายุ11-12สร้างชวนนะเกิดมาชวนสร้างเจดีย์กันละเห็นไหมน่ะสร้างบุญตั้งแต่เด็กนั่นแหละคุณยอมลองนึกดูสิพวกเราเนี่ยเห็นไหมย้ายอายเนาะย้ายอายครูบาบุญชุ่มย้ายอายใช่ไหมย้ายอายนักบุญใช่ไหมย้ายอายพุทธเจ้าย้ายอายคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมนะเคารพคุณพ่อคุณแม่เงินเดือนออกมาซื้อหนมมาฝากครับขอการหลวงพ่อครับครับนิสัยครับจากลพบุรีครับจากโยมเฉลียวจะเดินพรใจโยมมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโอ้โยมก็มีเรื่องเดียวเรื่องเหงาแล้วพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์เป็นกำลังใจให้พุทโธขอคุยสักน้อยพุทโธพุทโธ
จ้ะพุทโธโยมอ่ะที่ลูกเสียชีวิตไปเนาะโยมจำได้จำได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปวัดทุกวันแล้วก็ต้องมานั่งอยู่คอยไปวัดทุกวันตอนเช้าโยมเป็นอย่างเงี้ยตลอดเป็นปีแล้วพระอาจารย์ก็ดีก็ดีละเราเขาจะได้รับไหมเนี่ยดีโยมนี่แหละเราเป็นสายธาตุสายธรรมถ้าเขาใจบุญเขาก็ยิ่งดีใหญ่นั่นเขาก็ใจบุญจะใช่นั่นแหละไม่ต้องกลัวโยมเราทำกรรมดีเช้าก็ตื่นเช้าก็ผงข้าวไปวัดทุกวันดีกว่าเย็นก็ฟังนี่แหละดีกว่าเราไปเล่นไฮโลทัวร์โปรใช่ไหมนั่นแหละมันทุกข์ใจอยู่แล้วนั่นแหละใจโยมยิ่งนานมันยิ่งคิดน่ะสาจารย์เออทำตัดใจตัดใจนั่นแหละมันเหงาก็ฟังพระอาจารย์ทุกวันเนี่ยเปิดรายการเมื่อตอนคืนฟังจนแจ้งเลยรายการหลวงพ่อมันเหงาก็ไปดูหน้าพระพุทธรูปสวยๆที่ท่านยิ้มยิ้มนั่นแหละอมยิ้มนั่นแหละแล้วก็พุทโธไปด้วยคืนน่ะแล้วก็พุทโธไปด้วยไม่รู้หลับหรือตื่นไม่รู้หลับหรือตื่นเปิดแจ้งทุกวันเลยในการธรรมะสว่างใจต่อไปสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นฟังพระพิธรรมหลวงพ่อสนองแล้วก็ต่อด้วยสวดมนต์เย็นแล้วก็นั่งสมาธิหน่อยนึงแล้วก็เปิดทีวีไว้อย่างนั้นแหละนอนก็ภาวนาจนหลับนั่นน่ะดีจ้ะหลับตื่นหลับตื่นก็ได้ยินเสียงรายการดีโอ้จะทำยังไงพระอาจารย์ไม่เป็นไรมาช่างมันตอนเย็นเราก็บอกวันนี้แหละวิวทุกวันเลยเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองพระอาจารย์รู้ตอนนี้เขาก็เพิ่งอายุไม่มากเนาะก็จากไปสามีก็จากไปปีเดียวกันแทบจะตายหลวงพ่อค่ะไม่เป็นไรชีวิตประจำวันโยมนะเช้าตื่นตีสี่องค์ข้าวเสร็จก็เปิดรายการฟังไม่ได้ตรวจตามนะตอนเช้าโยมก็ทำกับข้าวสาธุไม่บาปมั้งสักพ่อสาธุไม่บาปนั่นนะก็ต้องทำกับข้าวไปวัดพอหกโมงก็ไปวัดแล้วที่นี่ไปวัดช่วยเขายกบาตรยกสำรับเรียบร้อยจะกลับมาก็กินข้าวแล้วก็สายๆก็ฟังรายการต่อไปเดินชมพรมมั่งเดินตามหลวงพ่อสนองอะไรมาเดินกลับมาเดินสาธุเดินแล้วก็เรากวดน้ำนี่หลวงพ่อถ้ากวดน้ำเราต้องออกชื่อไหมคะหลวงพ่อออกชื่อทุกทีเลยนั่นแหละนี่แหละเรียกว่าเราเดินตามไปทางสวรรค์นิพพานของเราถ้าเราเดินทางอื่นไม่ได้อะเดินทางอื่นมันก็เป๋สินะโยมก็กวดน้ำให้เขาต้องออกชื่อทุกคนปู่ย่าตายายต้องออกชื่อสาธุแล้วเวลาเราแผ่เมตตาแล้วก็แผ่เหมือนวัดสังฆทานนะเนาะหลวงพ่อนั่นนะแต่เราแผ่เมตตาเราไม่ออกชื่อเนาะไม่เป็นไรนะแต่กวดน้ำไม่โยมออกชื่อนะสาธุก็ทำเหมือนคนบ้าแหละหลวงพ่อทำไปเหมือนคนบ้าไม่บ้าคนดีนี่แหละมันจะรอรูปนิมิตเอาไว้รอทุกวันให้ใจรอสตินี่แหละพระสติรอพระปัญญานั่นน่ะบางทีสติก็จะแตกเหมือนกันหลวงพ่อนั่นแหละต้องระวังโยมก็ดูรายการตลอดพอเปิดดูทั้งวันข่าวสารอะไรไม่เคยสนใจทุกวันดูไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปดูนั่นน่ะจนหลานมันบอกว่าเอาย่ารู้เหรอหลานก็ไม่มีมาอยู่ด้วยเขาก็ไปทำงานหมดโยมก็นั่งเหงาอยู่คนเดียวพ่อนั่นน่ะดูหน้าทีวีนี่แหละเราทำดูรายการหลวงพ่อสนองมั่งรายการเก่าๆท่านมาออกมาดูไปสาธุโยมก็อยากถ้ามีบุญก็อยากจะไปที่วัดมีโยมญาติธรรมอยู่นั่นคนนึงเขาก็แนะนำให้ไปแต่โยมก็ฝากตังค์ก็ไปทำบุญเรื่อยเลยหลวงพ่อฝากเขามานะนี่แหละที่ก็ส่งทางธนาคารนะครับเขาทำอะไรนะศาลาสวรรค์วิทยาลัยนะเรียกไม่ถูกศาลาศาลาอะไรนะหลวงพ่อศาลาอะไรนะสามชั้นนะสามชั้นศาลาสวรรค์คาลัยก็ชื่อดีเอาจ้า
โยมก็ดูทุกวันแหละโยมจะฝากถังก็ไปทำบุญอีกก็ช่วยให้หลวงพ่อพูดเป็นกำลังใจโยมด้วยตอนนี้ยิ่งเหงาเลยเย็นๆเนี่ยโยมก็จะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนี่จ้าท่าทูท่าทูไม่ต้องกลัวนั่นแหละบอกว่าชีวิตนะนั่นแหละที่บอกว่าเพื่อนบ้านก็มีนั่นแหละทีวีก็มีนั่นแหละสมัยพุทธเจ้าไม่มีเห็นไหมถ้าเขาถ้าภรรยาตายสามีตายเขาก็อยู่คนเดียวนั่นแหละ นกเสียงกานั่นแหละเป็นเพื่อนทีนี้ถ้ามีสมาธิมันจะไม่เหงามันจะเพลิดเพลินถ้ามีสมาธินั่นแหละปัญญาญาณมันเกิดนั่นแหละพวกสมาธิฌานเกิดมันมีสุขเหลือเกินสุขเหลือเกินอยู่คนเดียวก็มีสุขเห็นไหม บางคนเนี่ยมีลูกศิษย์ไปปฏิบัติเห็นไหมถ้าลูกศิษย์ไม่เข้าใจน่ะอาจารย์ก็คอยจะบอกคอยจะสอนคอยจะแนะนำคำสอนจนกว่าลูกศิษย์เนี่ยจะปีก้าขาแข็งใช่ไหมนั่นน่ะสติสมบูรณ์นั่นน่ะโอ้โหไม่ใช่ของง่ายมันทำยากนะใหม่ๆอ่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเหมือนทำขนมจีนก็ดีใช่ไหมสมัยก่อนนี่ต้องไปหมักไปแป้งทั้งคืนเลยแช่แป้งต้องมานวดมาตำให้มันละเอียดให้เส้นมันละเอียดให้มันเหนียวนะตำให้มันเหนียวอีกสมัยนี้มันใช้เครื่องเลยนะบางคนเห็นไหมเขามีเครื่องปั่นให้มันเหนียวนั่นเห็นไหมเนี่ยมันขั้นตอนเนี่ยเห็นไหมเหมือนปั้นหม้อนั่นนะเอาดินหยาบหยาบเขาก็กลัวหม้อมันจะซึมหม้อดินเนี่ยต้องเอากองดินให้มันละเอียดนะนะมันเหนียวละเอียดเนี่ยธรรมชาติทีนี้ก็เหมือนกันถ้าประคับประคองไม่ดีมันก็เบี้ยวมันก็ไม่สวยนะต้องทำให้มันสวยอีกไอ้ปานนี่สวยเท่าไหร่มีค่ามากนั่นน่ะเห็นไหมมีค่ามากลวดลายอีกด้วยเห็นไหม ชั้นใดกับใหม่ๆมันยังไม่ได้โสดาเนี่ยถ้าได้โสดาก็เหมือนโอ้โหเหมือนมีอะไรสี่เครื่องยนต์นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเครื่องยนต์เดียวมันยังไม่เก่งทีนี้มันเป็น3เครื่องยนต์ขึ้นมา4เครื่องยนต์2เครื่องยนต์3เครื่องยนต์4เครื่องยนต์เนี่ยพาละหันเหมือน4เครื่องยนต์เลยใช่มั้ยนั่นน่ะถ้าได้ของเขานั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะใหม่ๆเนี่ยมันจะไปเอาเครื่องยนต์อันนี้มาขัดใจยังไงเนาะมันจะตามใจอ่ะใช่มั้ยมันก็เหมือนยังเด็กๆอ่ะเด็กๆมันยังอ่อนอยู่มันยังร้องไม่หยุดนั่นเห็นไหมโยมทีนี้ถ้ามันได้มาแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าหนึ่งเครื่องยนต์มันก็บินไปได้นะถ้าสี่เครื่องยนต์นั่นน่ะเขาเห็นไหมทำไมบอกว่าสี่เครื่องยนต์เขาไว้กันตกด้วยกันเครื่องบินมันตกอะไรต่ออะไรเนาะนี่แหละมีอะไรเนี่ยฉันใดกับท่านบอกว่าตอนใหม่ๆเนี่ยทำไปเถอะโอ้โหทำไปเหมือนแสนชาติเห็นไหมกว่าจะได้ครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายตัดไปแล้วครับเดี๋ยวโตมาใหม่เนาะโตมาใหม่ใช่ใช่นั่นน่ะ อากาศมันเป็นที่อากาศหรืออาจจะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้โทรศัพท์หมุนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ย
ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นบุญนั่นแหละพวกได้ภาวนาไปภาวนาไปนั่นแหละแม่จันดีเห็นไหมกว่าจะมาเป็นแม่จันดีเหนื่อยเห็นไหมมีครอบครัวทำไร่ทำนาหลวงตาบอกว่าคนนี้มีนิสัยก็คุยมากหน่อยหลวงปู่ก็ไอคนยังไม่มีนิสัยก็ให้มันทำบุญทำทานไปครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมวันดีเจริญพรใจโยมสาธุค่ะสาธุเจ้าโชคดีโชคดีเจ้าสาธุหลวงพ่อสามารถเจ้าสาธุวันดีจากเชียงใหม่เจ้าสาธุก็บ่มีอย่างจะถามเนาะฟังหลวงพ่อให้กำลังใจหลวงพ่อนี่เจ้าสาธุฟังตลอดนะเจ้านั่นแหละอุตสาห์ปฏิบัติของเรานั่นแหละครูบาดวงดีครูบาอะไรครูบาที่อยู่เกษมเนี่ยทุกเจ้าเกษมนะเห็นไหมนั่นแหละครูบาเจ้านั่นแหละปฏิบัติเก่งๆก็อาศัยภาวนากันเนี่ยใหม่ๆก็ทำอย่างนี้สาธุหลวงพ่อนะเจ้าจะฟังที่วิทยุนะเจ้าสาธุสาธุสาธุคนเมืองเหนือมาเกิดคนภาคใต้คนภาคกลางถ้าปฏิบัติธรรมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดนะใช่ไหมเป็นศีลเป็นธรรมเรียกว่าอาจัยเป็นหนึ่งเดียวใจเป็นกุศลหนึ่งเดียวเหมือนกันหมดฝรั่งแขกถ้าทำได้นั่นนะความรู้สึกเมตตาเหมือนกันหมดนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเกิดมาทุกข์ยากเห็นไหมครูบาศรีวิชัยตอนเด็กๆอ่ะต้องกินข้าวกระกอยกินข้าวปนกระกอยไม่มีข้าวก็ต้องกินกอยกินจนพุงโลหัวโตนั่นแหละสมัยก่อนเห็นไหมทำไมทำมานี่แหละความทุกข์ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับจากโยมสิงหราชเจริญพรใจโยมกราบพระการที่ไหนวัดตะโชคดีคุณโยมสามารถโอ้ที่เคารพกับยิ่งครับสาธุเป็นไงบ้างครับอยากจะกราบพระประธานถามท่านพ่อสำหรับสมาธิโพสาธุข้าบ้านให้ถามเขาว่าการที่เราใส่บาตรเช้าเนี่ยใส่บาตรเช้าก่อนจะใส่บาตรอธิษฐานก่อนว่าขอให้ข้าพเจ้าอยู่ที่กุศลในวันนี้ใส่บาตรวันนี้พระคุณเจ้ากี่ลูกกี่วัดก็ตามกุศลวันนี้ขอที่ได้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณย่าตายายแล้วก็ท้ายสุดขอให้ทุกท่านมีทุกข์คอยพ้นทุกข์ท่านมีสุขที่ยิ่งขึ้นไปให้ส่วนนี้ขอให้ท่านจงถึงซึ่งพระนิพพานจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะมาทักทีนวัดข้าหุบวัดครับจากนั้นก็ใส่บาตรเสร็จแล้วก็ยะถาโยมข้ามาก็ตกรวดน้ำเขาถามผมว่าเราจะได้บุญส่งถึงผู้ตายเขาคิดไหมผมก็เลยว่าเดี๋ยวพระญาติท่านถามแต่พ่อสามารถสมาธิโกนูชาหลอกสารคนนี้จะถามให้ทราบแล้วก็ปวดท้องเลยนะผมบอกนะเขาบอกจ้าฟังกันครับก็เลยถามท่านพ่อโดยท่านอาจารย์วินัยท่านดำเนินการถามท่านพ่อจ้าขอบคุณครับท่านพ่อครับมันอย่างนี้แหละที่บอกว่าคนที่เศรษฐีเขาตายเจ้าอย่าลืมนะเจ้าเอาข้าวไปให้เราที่หลุมฝังศพทุกวันทีนี้ก็เกิดพอไป3วัน4วันแล้วทีนี้พระท่านเข้านิโรธท่านก็รู้พอออกจากนิโรธสมาบัติก็ดีท่านมีฌานมีสมาธิเนี่ยท่านก็รู้คนนี้ไปให้ที่หลุมศพมันไม่ได้กินสักวันทีนี้ก็ไปดักหน้าดักหลังเลยลำคาญขึ้นมาคนใช้ก็เอ้าใส่บาตรองค์นี้แหละพระที่ติตะล้นๆเนี่ย
ห่มเหลืองนี่แหละให้ไปเลยทีนี้ก็ไอ้สามีก็มาเข้าฝันบอกแหมบอกให้ไปให้กินทุกวันทุกวันเพิ่งจะได้กินวันเนี้ยอ้าวถามคนใช้ว่าอ้าวแกเอาไปไหนอ่ะทำไมมันไม่ได้กินอ่ะบอกว่าวันเนี้ยนึกขึ้นมาได้แต่พอเจ้านายพูดขึ้นมาก็นึกได้วันเนี้ยใส่บาตรพระไปเลยพระก็คงแผ่เมตตาให้ก็เลยได้กินวันเนี้ยนี่ได้คุณโยมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเขาไม่ได้กินเขาไปเป็นเทพเขาก็ไม่ต้องคอยกินของเราเขามีบุญนะเขาอิ่มทิพย์ถ้าเขาเป็นเนี่ยที่พอจะรับในฐานะที่จะรับปุญญาตายายนะเขาก็เอาเลยเขาก็ได้บุญของเขาถ้าเขาไปเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รับนะใช่ไหมไม่ได้รับบุญอันนี้บางคนไปเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรเขาก็ไม่รับบุญแม่งไม่ได้บุญนี้ก็คอยเราอยู่นะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราทำบุญไม่สงสัยหลวงพ่อปานบอกว่าทำแล้วก็แล้วกันนั่นน่ะไม่ต้องไปกังวลนั่นน่ะเราถือว่าเราสร้างทานบารมีเหมือนให้สุนัขกินก็ดีข้างทางก็ดีหนูมดปวกอะไรก็ถือว่าทานของเราทั้งนั้นถ้าได้ไตรบาตรพระก็ยิ่งดีนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นญาติโยมบุญสูงขึ้นไปอีกก็ภาวนานั่นน่ะบุญสร้างทานนั่นมันก็เป็นขั้นนั่นน่ะบุญไปเจอพระพุทธเจ้าก็สูงเข้าไปอีกเนี่ยเจอพระอรหันต์ก็สูงเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราภาวนามากๆมันจะเข้าใจมันจะเข้าใจเรื่องใจทิพย์นั่นน่ะใจเป็นทิพย์ใจละเอียดมันจะเข้าใจเรื่องนาคเรื่องสารพัดที่ว่าทำไมมันคุยกับงูรู้เรื่องทำไมภาวนาแล้วคุยกับมดรู้เรื่องอะไรตาอะไรนั่นน่ะญาณมันไปปรากฏมันไปรู้ใจเขานั่นน่ะทีนี้เมื่อไปรู้แล้วก็น้อมกลับเข้ามาไม่ใช่ว่าเอาส่งไปอย่างเดียวส่งยานไปดูมากๆ ก็ไม่ดีเนี่ยครูบาอาจารย์เพราะมันยังได้น้อยเนี่ยยานผู้ใหญ่หรือว่าเนี่ยชำนาญแล้วนะมันก็ไม่เสื่อมนั่นน่ะมันใหม่ๆมันเหมือนดาบสองคมน่ะเดินไปบางทีก็หกล้มมั่งมีดบาดมั่งนั่นน่ะอุปสรรคหนามมั่งอะไรตาอะไรทีนี้อย่าท้อเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเกิดมากี่แสนชาติเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเราทุกข์ยากเราเป็นเศรษฐีมากี่ร้อยชนเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเป็นพระราชามหากษัตริย์อะไรตาอะไรเป็นเจ้าเมืองเป็นพระนิพพกขอทานสารพัดนั่นน่ะที่จะไปเป็นกันมานั่นนะคุณโยมจึงบอกว่าขอให้เราได้ดีใจที่เราเกิดมาไม่เบียดเบียนใครนั่นนะเห็นไหมประเทศไทยยังไม่มีใครมาเบียดเบียนน่ะถือว่าเป็นบุญสุดยอดนะเห็นไหมถ้ากันตีกันนั่นนะเห็นไหมมันก็ทุกข์นั่นแหละทุกไม่สิ้นสุดทำไปทำมาก็ลงนะเหมือนกันไปไว้ตามเจดีย์ก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมไปใส่ไฟก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะอยู่แล้วต้องทำบุญให้สนุกหายใจให้สนุกเดินให้สนุกกินให้สนุกนอนให้สนุกใช่ไหมนอนกรรมฐานเดินกรรมฐานภาวนาเนี่ยสนุกในใจนั่นน่ะไม่มีน้ำตาของใครไม่มีเลือดมาเปื้อนมือไม่ต้องไปเปื้อนเลือดนะมือไม่เปื้อนเลือดนั่นน่ะคือว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่ยัง
เห็นไหมหลงกันไปนั่นน่ะหลงว่าความมึนเมาเป็นของดีนั่นน่ะรวยทางลัดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะพนันกันอะไรขันต่อนี่แหละทุกไปถึงพ่อแม่บางคนนั่นน่ะเรียกว่าผ่านพ่อผ่านแม่ไปด้วยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะถึงว่าน่าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นไหมเกิดมาให้พ่อแม่ดีใจนั่นเห็นไหมทำประโยชน์ให้กับโลกนั่นเนี่ยยุคนี้ก็ยอมตนด้วยนะวิ่งการกุศลกันพักพวกเนี่ยพวกช่วยกันอะไรก็พยาบาลมั่งอะไรมั่งตามกันไปนั่นแหละโมทนาคนโมทนาได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองนี่แหละที่บอกคนภาวนาเนี่ยมีแต่ประเสริฐนะมันจะประเสริฐขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะบ้านเมืองยังไม่ยุคเข็นเราทำเห็นไหมโรคคอตีบโรคอะไรต่ออะไรมันก็เกิดทางอินเดียมาแล้วน่ะโรคหลายๆมันก็จะมาระบาดไปเรื่อยนั่นน่ะเราก็ถือว่าแต่เรายังไม่เป็นเห็นไหมถือว่าเราโชคดีเนี่ยเห็นไหมพยามารพยากรรมยังเมตตาพวกเราเปิดประตูนั่นน่ะเปิดประตูสวรรค์เปิดดวงใจให้เราปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสียใจว่าเราเกิดมาทำไมมันทุกข์เหลือเกินทำไมมันไม่สมหวังสักทีถ้ามันเบิกบานเมื่อไหร่จะไปให้มันจนมันก็ไม่จนด้วยนะนั่นน่ะจะไปให้มันรวยมันก็ไม่รวยสักทีอะไรต่ออะไร นี่น่ะมันเป็นเรื่องจริง นั่นน่ะถึงว่าพุทธศาสนาที่เราได้ล่อหลอมกันไว้เห็นไหมปากีสถานก็ดีอะไรต่ออะไรเขาก็อยากเอาศาสนาที่มันผุพังขึ้นมาอยากแก่บูรณะนะเพราะทุกวันนี้เห็นไหมคนมาท่องเที่ยวก็มาดูวัตถุโบราณมาดูพุทธศาสนานะมาดูแผนที่ของพุทธเจ้าที่รุ่งเรืองมาเป็นพันปีแล้วนะเห็นไหม2,000กว่าปีมันก็รุ่งเรืองมาทั่วโลกนะมันจะไปยุโรปอะไรต่ออะไรนี่แหละจักมันหมุนไปเรื่อยใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ตามจักกันเนี่ยจักสุทิพจักสุของพุทธเจ้านั่นนะใช่ไหมที่หมุนไปเรื่อยจักรวาลนี้เป็นจักรยมวาลเมตตาดีกว่าใช่ไหมเมตตากรุณาเนี่ยไม่เบียดเบียนกันนั่นน่ะมีความสุขทั่วโลกเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราอาศัยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นน่ะเห็นไหมอาศัยบุญบารมีนั่นน่ะ อาศัยผู้นำบ้านเมืองนั่นน่ะให้รุ่งให้เรืองนั่นแหละแบบแม่บุญเรือนว่าบ้านเมืองไทยต่อไปมันซื้อง่ายขายดีนะก็ต่างประเทศท่านพูดเอาไว้มันจริงนั่นน่ะการเวลาก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับก็ขอบุญบารมีที่เราได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างแต่คุณงามความดีกันขอให้ชาวโลกทั้งทั่วโลกมีความสุข
ความเจริญขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและรัชกาลที่สิบของเราก็ดีนั่นนะสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสาวนุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานสาธุสาธุ